สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการกำลังใจประจำวันค่ะมาพบกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะที่นำรายการดีๆกำลังใจมาฝากมาเสิร์ฟให้พี่น้องถึงที่ถึงบ้านนะคะผ่านทางสายลมและอินเทอร์เน็ตไปนะคะง่ายแค่ปลายนิ้วนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องดอกไม้สองดอกไม่ใช่ดอกไม้นะเอาเป็นพืชดีกว่าสองอย่างมาบอกพี่น้องกันนะคะถ้าพี่น้องเห็นทิวดอกไม้สีขาวเนี่ยนะคะนี่นะคะสองทิวเนี่ยอันนี้นะคะสามีเก๋นะคะเป็นคนปลูกให้นะคะเห็นภรรยาเดินไปเดินมาทุกวันนะคะนี่คือที่เนี่ยคือสนามออกกำลังกายของเก๋นะเช้าก็เดินตากแดดไปตาเดินตากแดดมาตามนี้นะคะก็เลยปลูกดอกไม้ตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้มันก็โตสูงถ้าเวลาจะดูนี่ต้องเงยหน้าดูละนะก็รู้สึกดีใจนะคะเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้ดอกไม้เนาะเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้เนาะสีขาวนะคะตอนนั้นมันจะออกเขาพูดนี่ใช่ลีลาวดีเหรออ๋อเหรอลั่นของมันนี่คือลีลาวดีคุณลีลาวดีเนี่ยไหนๆก็เห็นสวยแล้วนะคะทาถูซะหน่อยนะคะอือหือเอาละค่ะเรื่องดอกไม้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างสิ่งที่สวยงามขอบคุณซาลามีนะคะปลูกดอกไม้ให้ดูทุกวันนะคะเดินไปดูดอกไม้ไปก็เพลินดีนะคะเอาละเดี๋ยวพี่น้องก่อนจะไปเรื่องกำลังใจอยากให้พี่น้องดูข้างหลังอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นรักนะคะแต่ขอบอกไว้เลยหน้าไม่น่ารักเลยนะคะใครผู้ใดที่แพ้ต้นรักอย่าได้เชี่ยวไปใกล้เด็ดขาดนะคะรัศมี 30-50 เมตรนะคะมันสามารถที่จะส่งอะไรนะตัวเองเกสรหรือพิษบางอย่างนะคะที่จะทำให้คนที่แพ้นะคะเกิดอาการเป็นตุ่มเป็นพิษขึ้นทั้งตัวนะคะเสียดายยังหารูปนั้นไม่เจอนะคะอาจารย์นิพนธ์นี่เคยเจอครั้งหนึ่งแต่นั่นก็เพราะว่าไปจับไปต้องมันนะคะแล้วก็ทำให้แบบโดนยางไหมตัดเนาะแล้วโดนยางนะคะตัดกิ่งอะไรสักเรื่องนึงนะคะโอ้พี่น้องตาบวมจนปิดบวมทั้งตัวบวมน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะเราจะไม่แล้วก็คันทรมานมากนะคะพี่น้องคิดดูบวมจนตาปิดเลยยิ่งกว่าอะไรนะยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งเก่ายิ่งมันประมาณว่าเหมือนหมามุ้ยไหมตัวเองโอ้ยิ่งกว่าหมามุ้ยอีกพี่น้องรู้จักหมามุ้ยไหมคะหมามุ้ยเนี่ยที่มันเป็นคนขนเนี่ยถ้ามันโดนตัวเราแล้วบางคนแพ้เนี่ยเยอะมากอะคะเออนั่นแหละเนี่ยจะต้นรักในแถวบ้านเกดได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยให้เด็กมาเดินเล่นอะไรกันนะคะเพราะว่าบางคนแพ้เนี่ยแพ้หนักจริงๆนะคะเออพ่อบ้านนี่แทบจะเข้าโรงพยาบาลเลยสองคนเนี่ยเขาไปตัดต้นรักกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเจอต้นอย่างนี้ที่ไหนนะคะกรุณาหนีไปไกลๆนะคะเคยมีครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องเกไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเดินในสวนพาร์คของเขานะคะแล้วไปแพ้หญ้าชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องโอ้โหผื่นขึ้นทั้งตัวเป็นปื้นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยตายแล้วอนุญาตแก้แพ้ก็ไม่มีนะคะอธิษฐานพระเจ้าแล้วก็ไปหาหมอนะคะแล้วก็ได้ยาแก้แพ้มากว่าจะยุบเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะทรมานมากนะคะโอเคตามนั้นนะคะอันนี้ก็เอาความรู้มาฝากพี่น้องกันนะคะต้นรักไม่น่ารักเลยต้นรักนี้มันคนละต้นรักกับที่เป็นดอกไม้ที่เขาเอามาร้อยพวงมาลัยนะคะพี่น้องอันนี้ต้นรักต้นนี้มันคือเอาไปไว้สำหรับเขาเอาไปลงรักเขาเรียกอะไรรักตัวนี้มันเป็นรอเรือหรือรอลิงก็ไม่รู้เนาะรักที่น่าจะรักรอลิงเนาะที่เขาเอาไปทำถมทองอะค่ะเครื่องใช้ไม้สอยเลยนะคะแล้วก็เป็นที่เขาไปชันเรือเอาไปทำชันเรือโอ้แล้วใครจะเอายางมันขนาดนี้ไปชันเรือได้เนาะอ่ะโอเคจบต้นรักไว้ก่อนนะคะดอกไม้กับต้นรักวันนี้นะคะมาพบกันแล้วนะคะก่อนที่จะไป
ฟังกำลังใจวันนี้นะคะหลายหลายคนที่กำลังท้อใจหลายคนกำลังหมดกำลังใจหลายคนกำลังสิ้นหวังหลายคนกำลังมาถึงทางตันหลายคนอาจจะอยากฆ่าตัวตายเพราะว่าปัญหามันหนักหนาเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะฟังเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอากำลังใจมาฝากนะคะแล้วนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าพระองค์คอยเกอร์นะคะในท่อนสุดท้ายได้บอกว่าอย่ามัวเลินเล่อเหม่อมองโชคลางนะคะเดี๋ยวนี้คนเรานะคะไม่รู้จะพึ่งอะไรก็หันไปพึ่งโชคลางนู่นนี่นั่นอะไรใครว่าดีก็ทำตามสารพัดสารเพเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชีวิตของเรามีปัญหา
เรามีปัญหาเรามีความทุกข์ใจบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินอยากให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอยากมีเงินมีทองบางคนก็ไปบนบานศาลกล่าวนะคะอยากจะได้หวยตัวเด็ดๆมานะคะมันเป็นเพื่อการดำรงชีพอยากจะได้เงินนะคะบางคนก็อยากได้งานที่ดีนะคะบางคนแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะก็ไปพึ่งพาสิ่งต่างๆนะคะไปหาหมอไม่หายเหรอเราก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งอะไรก็ได้ที่เราสามารถว่าสามารถคิดว่าช่วยเหลือชีวิตเราได้นะคะส่วนตัวแล้วนะคะก็เคยคุยให้พี่น้องฟังนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยก็เผชิญมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะเรียกว่ามาถึงวันนี้ได้รอดตายมาไม่รู้กี่ครั้งนะคะในชีวิตเนี่ยเคยผ่านเรียกว่าเฉียดใกล้ความตายก็หลายครั้งนะคะทั้งความเจ็บป่วยทั้งอุบัติเหตุต่างๆนะคะแต่พระเจ้าก็ยังทรงให้มีชีวิตอยู่เพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะให้เก๋เนี่ยได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับพระเจ้าแล้วก็สำหรับพี่น้องทุกๆคนนะคะอย่าเชื่ออย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเวลาสิ่งที่เก๋ทำทุกวันทุกๆคลิปนะคะพี่น้องตั้งใจจริงๆนะคะแต่ถามว่ามันจะดีเลิศประเสริฐสีไหมมันก็ได้ธรรมดาในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เชื่อในว่าถ้อยคำสิ่งที่เก๋พูดนี้เป็นคำของพระเจ้าจะสามารถแตะต้องหัวใจของพี่น้องให้กำลังใจเพิ่มเสริมกำลังใจและแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะไม่ใช่เพราะเก๋เข้าใจพูดแต่เก๋เอาพระคำของพระเจ้ามาพูดและพระคำพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้และด้วยประสบการณ์กับชีวิตนะคะนี่คือจบมหาวิทยาลัยด็อกเตอร์ซูเปอร์ด็อกเตอร์ของชีวิตนะคะก็คือเป็นคนที่ปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่อายุ12ปีนะคะ12ปีออกจากบ้านเลยเหมือนนกน้อยที่โบยบินเหมือนคีรีบูนโบกบินแล้วไม่ได้กลับบ้านอีกเลยนะคะก็คือกลับไปเยี่ยมแวบๆนะคะจนถึงจนป่านนี้เห็นโลกมาเยอะนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาให้กำลังใจเมื่อกี้อย่างที่บอกหลายคนรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกกำลังท้อใจบางคนกำลังรู้สึกหมดหวังกับชีวิตบางคนรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในโลกใบนี้แล้วบางทีเรารู้สึกว่าอารมณ์ไปพันไม่อยากจะหายวับไปจากโลกนี้เอาไปตลอดกาลหรือว่าอาจจะสักสองสามวันเลื่อนจะปีสองปีน่าจะดีนะเพราะบางครั้งเรารู้สึกวุ่นวายสับสนหลายครั้งที่วุ่นวายสับสนกับชีวิตภาษาไทยใช้คำว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกคือปัญหาเนี่ยมันยังไม่จบเลยปัญหาใหม่ๆก็ใหม่แหละมาเป็นระลอกเป็นระลอกนะคะมีเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่อยากจะให้กำลังใจว่าคนเราทุกคนนี้นะคะมีปัญหาเหมือนกันหมดเนี่ยนะถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆบอกไปดีดหัวดูเลย ทุกคนนั่นแหละนะชี้ไปเลยมีปัญหาทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นะนักศึกษาคนทำงานแม้กระทั่งคนที่มีอายุอย่างเรานักธุรกิจนะคะชาวไร่ชาวนาทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดแต่วิธีการแก้ปัญหาต่างหากนะคะที่เราจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะบางคนมีปัญหา1สู้บางคนหนีนะคะชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันกับคนทั่วไปนะเราก็ต้องเจอปัญหานะคะแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราคริสเตียนมีความแตกต่างคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วมีความแตกต่างนะก็คือว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นชีวิตของเราอยู่เหนือปัญหาดีไหมคะแต่ผู้ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาจะอยู่ภายใต้ปัญหาปัญหาจะครอบคลุมปัจจัยจะแบบเหยียบคอเขาไว้นะทำให้เขาเหมือนโง่หัวไม่ขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเรื่องศาสนากันเพราะว่าเก๋ทำรายการนี้พูดตรงๆนะคะไม่มีใครให้เงินสักบาทสักสลึงเดียวนะแล้วถามว่ามาพูดเพื่ออะไรนี่แหละค่ะความรักล้วนๆความรักล้วนๆนะคะไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากให้มีใครมารู้จักเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรมารู้จักเก๋เนี่ยนะแต่อยากให้คุณรู้จักพระเยซูคริสต์พระเจ้าที่ทรงสามารถช่วยเหลือชีวิตคุณได้มีคนมากมายแต่ละวันตายไปโดยปราศจากพระเจ้าตายไปโดยปราศจากความหวังตายไปเพราะเขาหมดหวังนะคะคนที่หมดหวังเนี่ยนะคะสิ้นหวังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำก็คือการฆ่าตัวตายนะคะสถิติของการฆ่าตัวตายนั้นมีเยอะมากนะคะ
ขาบอกว่าในสถิติทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าปีละฟังดีๆนะคะฟังไม่ผิดนะคะปีละ 800,000 คนที่ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นในทุกๆ4ตัวเอง4อะไรนะ4วินาทีนะคะมีคนฆ่าตัวตายนะคะและอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุดก็คือประเทศน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะหนุ่มสาวด้วยนะคะเป็นคนที่เครียดนะเพราะต้องทำงานอยู่กับอะไรอะความเร่งรีบของชีวิตนะคะเอาละตอนนี้มาพูดถึงเรื่องราวของคน2คนนะคะที่เขาเจอปัญหาเหมือนกันแต่เขาแก้ปัญหาไม่เหมือนกันวิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะคะคนแรกนะคะก็คือยูดาสอิสคาริโอตนะคะเป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซูคริสต์ใน12คนที่พระเยซูได้เลือกไว้เขาเป็นคนที่พระเยซูไว้เนื้อเชื่อใจสุดท้ายนะคะยูดาสเป็นคนถือเงินด้วยนะคะเป็นคนที่ถือเงินในการใช้จ่ายในการเวลาไปไหนมาไหนอะไรนี้นะคะวันหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลคนใดนะคะพวกมหาปุโรหิตก็มาว่าจ้างให้ชี้ตัวพระเยซูคริสต์เพื่อพวกเขาจะจับพระเยซูคริสต์นะคะเขาจ้างให้ยูดาสนะคะทรยศพระอาจารย์คือพระเยซูคริสต์ของเขาเองเนี่ยนะคะด้วยเงินแค่30เหรียญ นะคะยูดาสก็ตกลงนะคะนักวิชาการก็วิเคราะห์กันไปว่าเอ๊ะแรงจูงใจของยูดาสมันคืออะไรทำไมถึงขายพระอาจารย์ตัวเองอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะน้องไม่ต้องไปวิเคราะห์เอาเรื่องตอนจบดีกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกจับนะคะโดยการที่ยูดาสเป็นคนชี้ตัวนะคะการชี้ตัวในสมัยนั้นไม่ได้มานั่งชี้คนโน้นคนนี้คนนั้นนะคะแต่ไปจุ๊บนะคะก็คือเป็นธรรมเนียมทักทายของคนทางตะวันออกนะคะก็คือเขาจุ๊บกันจุ๊บซ้ายจุ๊บขวาอย่างนี้นะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าคนนี้แหละนะให้นะจัดการจับได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพระเยซูก็ถูกจับนะคะที่ภูเขาโกลาโกธาในขณะที่พระเยซูออกขอโทษที่สวนเกสเซมาเนนะคะขอโทษนะคะพี่น้องขอแก้ไขนะคะที่สวนเกสเซมาเนที่พระเยซูพาลูกศิษย์ไปอธิษฐานกันนะคะเมื่อพระเยซูถูกจับแล้วก็ถูกสอบสวนแล้วก็กระบวนการไปต่างๆมากมายนะคะจนถึงกระทั่งพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์นะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ทำให้ยูดาสรู้สึกว่าตัวเองทำผิดอย่างมากมายมหันต์ตอนเริ่มต้นไม่คิดละมั้งว่ามันจะจบแบบนี้นะคะคงจะไม่รู้แล้วนะเราไม่อยากคาดเดานะคะเพราะเองเขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขากระทำลงไปพระเยซูคริสต์ก็ตายแล้วสิ้นพระชนม์แล้วนะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าหลังจากนั้น3วันพระองค์จะฟื้นเพราะเขาพระองค์บอกเขาแล้วแต่เขาไม่คิดเขาไม่นึกเขาก็คิดว่าตายแล้วว่าเราได้ทำให้คนบริสุทธิ์พระอาจารย์ที่รักของเราได้ตายได้สิ้นพระชนไปแล้วเขาก็เลยเอาเงินไปคืนนะคะรู้สึกสำนึกผิดรู้สึกผิดมากๆก็เอาเงินไปคืนให้กับพวกปุโรหิตพวกธรรมจารย์นะหลังจากนั้นคิดไม่ออกว่าฉันจะทำยังไงกับชีวิตดีกับความผิดของเรากับความผิดพลาดในชีวิตนะคะพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาก็ออกไปแล้วก็ผูกคอตายนะคะเขาจบชีวิตของเขาลงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนในพระคัมภีร์ที่ได้บันทึกไว้นะคะถ้าเขารู้ว่าพระเยซูจะฟื้นในวันที่3เขาคงไม่ฆ่าหรอกนะเขาคงไม่ฆ่าตัวเองตายเนาะแต่ว่าเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้อนาคตดังนั้นเขาจึงคิดแค่ถึงตรงเนี้ยแล้วเขาก็จบชีวิตลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะพี่น้องเป็นแผนการของพระเจ้าโอเคอันนี้ก็ถูกต้องนะคะตอนนี้เรามาดูคนอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือบาติเมอัสนะคะบาติเมอัสเนี่ยเป็นคนขอทานนะคะและทำไมเขามาขอทานนะคะเขาเป็นคนตาบอดค่ะคนตาบอดก็ไม่มีอาชีพเหมือนเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังว่าขายลอตเตอรี่นะมีอะไรให้ทำหลายอย่างนะคะแต่เมื่อก่อนคนตาบอดก็คือทำอะไรไม่ได้นอกจากไปนั่งขอทานนะคะวันหนึ่งนะคะ
บาติเมอัสได้ยินเสียงคนกระอึงซึงแซ่มาเลยโอ้เขาก็เลยถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสะกิดคนข้างๆอ่ะนี่ๆๆๆๆๆเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมคนเอะอะโวยวายกันใครตะเบงเซงแซ่เรื่องอะไรนะคนใกล้ๆกันเลยบอกโอ้พระเยซูชาวนาซาเรธที่ทำการอัศจรรย์มากมายในพระองค์กำลังเสด็จผ่านมาทางนี้โอ้ถ้าได้ยินเท่านั้นเองนะคะบาติเมอัสทิพย์ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะเขาก็ร้องสุดเสียงเลยบอกว่าเยซูเยซูชาวนาซาเรธบุตรดาวิดขอช่วยข้าพเจ้าด้วยโอ้โหพี่น้องคะหลายคนบอกว่าฮ่าผู้ปักผู้ปักอย่าเรียกเพราะว่าคนขอทานก็ใครก็ไม่ให้เกียรติอยู่แล้วเนาะบางคนอย่าเรียกอย่าพูดอย่าร้องเสียงดังยิ่งคนห้ามนะคะที่บาติเมอัสก็ยิ่งร้องเสียงดังเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่ะขอช่วยข้าพเจ้าด้วยเรียกสุดเสียงเลยนะคะสุดเสียงสุดกำลังของเขานะคะหลายคนก็บอกว่าเงียบเงียบเงียบโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องหรือแกเนี่ยเป็นขอทานนุพระเยซูเป็นใครเลยจะมาสนใจแกเงียบซะนะคะเขาก็ยิ่งร้องเสียงดังนะคะและแล้วนะคะเสียงของเขาก็ได้ยินถึงพระกันของพระเยซูนะคะพระองค์ก็ได้หยุดนะคะขณะที่พระองค์เดินผ่านไปแล้วพระองค์หยุดและพระองค์ก็หันกลับมาแล้วเดินมาหาเขานะคะว่าและพระองค์ตรัสว่าเจ้าอยากให้เราช่วยอะไรบาติเมอัสบอกว่าข้าพเจ้าตาบอดข้าพเจ้าอยากจะหายแล้วพระเยซูคริสต์ก็ทรงอธิษฐานนะคะให้เขาหายจากอาการตาบอดนั้นและเขาก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ด้วยว่าคนที่ตาบอดมาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นอะไรเลยเนี่ยนะคะจะตื่นเต้นสักขนาดไหนที่เฮ้ยมันเห็นได้อ่ะนะพี่น้องนะเพราะนั่นเองนะคะบาติเมอัสนะถ้าสมมุติว่าเขาลืมแบบคือยังไงดีถ้าเขายอมแพ้เนาะเพื่อนบอกว่าอย่าร้องอย่าพูดเงียบซะพระเยซูไม่ฟังเจ้าหรอกดูสิคนอื่นเขาก็เสียงดังกันไปหมดอย่าร้องให้มันเสียเวลาเลยนะอย่าร้องให้มันเสียเวลาเลยนะถ้าหากเขายอมแพ้นะคะพระเยซูคงจะไม่หันกลับมาฟังเขาเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าการหาทางแก้ทางออกของชีวิตของคนเรามีหลายรูปแบบนะคะยูดาสเลือกที่จะฆ่าตัวตายที่เบอัสเลือกที่จะร้องเรียกหาพระเยซูคริสต์นะคะและเขาก็ได้รับการแก้ไขในชีวิตของเขาพี่น้องคะปัญหามันไม่ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้อย่าท้อแท้หรือสิ้นหวังพระเยซูคริสต์เป็นทางออกทางเดียวถ้าหากวันไหนก็ตามคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมาถึงทางตันจำอะไรไม่ได้ขอจำคนนี้นะคะเนี่ยนะเก๋เนี่ยเข็มทองเจ้าเจริญพรเนี่ยนะคะคำพูดนี้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสามารถช่วยเหลือคุณได้ในทุกๆปัญหาไม่มีคำว่าทางตันเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้ถ้าเชื่อหรือก็ทำได้ทุกอย่างถ้าท่านมีความเชื่อพระองค์ก็จะกระทำให้เราได้ในทุกอย่างนะคะแต่ปัญหาบางอย่างมันอาจจะไม่ได้หายไปในพริบตาอาจจะต้องใช้เวลาปัญหาบางอย่างมันก็ไม่ได้แย่นะพี่น้องนะบางทีมันก็อยู่แช่ๆนานๆดัดนิสัยเราอะนะนะคะแต่อยากจะให้กำลังใจพี่น้องถ้าท่านพี่น้องกำลังรู้สึกถึงทางตันให้นึกถึงพระเยซูเรียกหาพระเยซูพระเยซูเจ้าค่ะพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือลูกด้วยขอช่วยเหลือลูกด้วยลูกไม่มีเงินลูกไม่มีงานลูกกำลังมีปัญหาครอบครัวครอบครัวกำลังจะแตกแยกลูกติดยาเสพติดนะคะแปลว่าท่านจะกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรที่อยู่กับทางตันของชีวิตยังมีทางออกเสมอนะคะก็คือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางออกในชีวิตนะคะเอาละค่ะผู้ใดที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็จงอธิษฐานและวิงวอนต่อพระเจ้าต่อไปวันนี้พระองค์อาจจะยังไม่ตอบท่านอย่าละทิ้งยึดพงไว้แน่นนะคะจะเป็นจะตายก็อยู่ในพระเจ้านี่แหละพี่น้องนะหลังจากนั้นใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์วันนี้ถ้าหากท่านอยากรู้จักพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าจะนำท่านในการอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตดีไหมคะวันนี้นะคะก็อยากจะอธิษฐานให้พี่น้อง
ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตดีไหมคะแล้วทางสว่างจะมาถึงชีวิตของท่านนะคะโอเคพี่น้องท่านใดพร้อมแล้วอธิษฐานตามข้าพเจ้านะคะข้าแต่พระเจ้าลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้วันนี้ลูกได้ยินว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อล้างบาปไถ่บาปชีวิตของลูกจากเวรกรรมทั้งสิ้นลูกขอเปิดใจเชื่อด้วยใจรับด้วยปากให้พระองค์เสด็จเข้ามาเป็นพระเจ้าของลูกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอมอบกายถวายชีวิตจิตวิญญาณให้พระองค์ทรงดูแลพระองค์ทรงนำพาตลอดไปขอจดชื่อของลูกไว้ในทะเบียนสวรรค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหายใจลึกๆนะคะพี่น้องสูดหายใจเอาชีวิตใหม่เข้าไปนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะหลายคนบอกว่าง่ายๆแค่นี้เหรอใช่แล้วค่ะการรับเชื่อพระเยซูคริสต์ง่ายๆเพราะสิ่งยากๆพระเยซูทำเพื่อเราแล้วนะคะหน้าที่ของคุณต่อไปก็คือการศึกษารู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้ว่าพระองค์เป็นใครและจะติดตามพระองค์อย่างไรอันนั้นคือหน้าที่ของคุณนะคะถ้าใครอยากจะรู้จักพระเจ้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะถามมาในส่วนตัวก็ได้ยินดีนะคะรับสายโทรศัพท์ทุกสายที่ถามเรื่องพระเยซูคริสต์นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะจากลากันไปก่อนนะคะถ้าพี่น้องฟังแล้วดีมีประโยชน์นะคะชอบจะกดไลค์ถูกใจจะกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะคะและฟังทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมนะคะกลับไปย้อนฟังคลิปก่อนๆ นะคะทั้งรายการสุภาษิตสกิจใจรายการกำลังใจประจำวันรายการชีวิตมีสุขนะคะพี่น้องสามารถย้อนเข้าไปฟังได้เพราะว่าเป็น เรื่องที่จบเรื่องต่อเรื่องนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นไปตามสถานการณ์โลกแต่เป็นกำลังใจที่อยากจะฝากให้สำหรับทุกๆคนนะคะทุกคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้สามารถผ่านวิกฤตในชีวิตของท่านไปนะคะโดยการร้องเรียกหาพระเยซูคริสต์ตรงอยู่กับเรานะคะขอใจพระพรนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ